สวัสดีค่ะช่องเว็บบ้านติเกนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัพเดทและกิจกรรมประจำวันที่6เมษายน2565นะคะวันนี้แม่บ้านอาจจะเสียงแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาแล้วมันก็ยังบวมไม่หายเนาะพอพูดได้นิดหน่อยวันนี้ก็อาจจะมาอ่านแพทให้แบบช้าๆหน่อยนะคะโอเคก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมแล้วก็ขอขอบคุณผู้ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะที่ทำการโดเนทให้แม่บ้านเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะให้กับแม่บ้านเอาล่ะวันนี้มีแพทอะไรกันบ้างนะคะก็แพทใหญ่พอสมควรเนาะมีทั้งราคาเนียทั้งซีซันเราไปดูพร้อมกันดีกว่าไปไปเลยฟิวโอเคเปิดตัวอาชีพใหม่นะคะสำหรับแพทหลักๆของวันนี้เนาะก็สามารถที่จะเอาราคาเนียไปเลเวลได้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้สร้างตัวซีซันก็สร้างนางมาเล่นได้นะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าจะสร้างตัวซีซันหรือไม่สร้างตัวซีซันก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้ราคาเนียมีแค่เฉพาะสืบทอดพลังเนาะยังไม่มีเอาเวกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะสามารถเล่นได้แต่เฉพาะสืบทอดเท่านั้นก็สามารถไปทำเคยได้หลังเลเวล56ไปแล้วเขาบอกว่าราคาเนียเนี่ยอยู่ในสถานะที่มีการปลดล็อกช่องอาวุธบุพลังแล้วและจะสามารถได้ไอเทมนาฬิกาพกมานี้ซึ่งเป็นไอเทมที่สามารถติดตั้งลงในช่องดังกล่าวได้เมื่อสำเร็จเควสสืบทอดพลังนะคะก็คือมีของมาให้เนาะเขาบอกว่านาฬิกาพกมานี้เนี่ยเป็นไอเทมที่สามารถแปลสภาพได้ด้วยการแปลสภาพได้ด้วยการเอาหัวใจของคาราด้าหรือหัวใจของกามอที่ฟื้นคือและเป็นไอเทมที่มันสามารถเสริมประสิทธิภาพได้นะคะเหมือนเอามาใส่เป็นช่องเพิ่มเฉยๆอีกอันหนึ่งเนาะเหมือนเอามารอเอาเวกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะเคต่อไปนะคะเป็นเนื้อหาหลักภูเขาหิมะแห่งนิรันด์เนาะก็จะเป็นแมปใหม่พื้นที่ใหม่เนาะหลายๆคนก็น่าจะแบบได้เห็นกันไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าใครที่จะไปแมปหิมะเนี่ยเมื่อเราสร้างตัวละครใหม่เนี่ยตัวละครใหม่ที่นี้ไม่ได้หมายถึงราคาเนียนะณตอนนี้หลังจากวันที่6เมษายนไปเนี่ยเวลาเราสร้างตัวอะไรก็ตามสามารถเลือกที่จะไปเกิดตรงแมปหิมะได้นะคะมีความหมายเหตุไว้นิดนึงเนาะว่านักผจญภัยที่ยังไม่ได้สำเร็จเควสหลักสำหรับชิคาราคีจะสามารถรับรู้เรื่องราวก่อนหน้านี้ล่วงหน้าได้เนื่องจากเนื้อเรื่องสำหรับภูเขาแห่งหิมะนั้นเป็นเนื้อเรื่องที่เชื่อมต่อจากเรื่องราวหลังจากชิคาราคีซึ่งทางเกมเนี่ยแนะนำให้เราดำเนินเควสหลักสำหรับชิคาราคีให้เสร็จนะคะประมาณนี้คือถ้าเรายังไม่เคยไปอาโทรักซิออนเนี่ยอาโทรักซิออนจะมี2 ส่วนนะคะมีบามาเคียกับชิคาราเคียถ้ายังไม่เคยทำเนี่ยอาจจะทำให้เนื้อเรื่องมันไม่ครบเนาะเท่าที่แม่บ้านทำความเข้าใจนะคะคือเขาบอกว่าถ้าอยากสนุกสนานกับภูเขาแห่งหิมะนิรันดร์โดยไม่มีข้อจำกัดเนี่ยก็แนะนำให้เราไปทำเควสหลักอาโทรักซิออนชิคาราเคียให้เสร็จเนาะโดยที่มันต้องไปทางของบามาเคียก่อนถึงจะสามารถไปชิคาราเคียได้นะคะเนี่ยแม่บ้านจะขึ้นคลิปว่าให้ต้องมุมขวาบนเนาะว่าไปที่ชิคาราเคียยังไงบามาเคียยังไงอะไรยังไงเนาะแต่เดี๋ยวยังไงแม่บ้านจะทำคลิปแบบฟาสต์รันมาให้อีกทีนึงนะคะแต่ว่าแม่บ้านเคยทำคลิปที่แบบเป็นการบดเควสอะไรต่างๆไว้ให้ในระดับนึงแล้วเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาตรงเมื่อกี้นะคะที่เขาบอกว่าถ้าเป็นนักผจญภัยใหม่หรือว่าขอที่เราสร้างตัวละครแต่เลเวล1นะคะสามารถเลือกภูเขาหิมะนิรันดร์ได้เลยแต่ถ้าเป็นนักผจญภัยปัจจุบันนะคะจะต้องก็จะมี2แบบก็คือ1นักผจญภัยที่มีเลเวล56ขึ้นไปและสำเร็จเควสหลักอันทุลักษ์ที่อ้อนชี้คาราเคียแล้วเนี่ยจะสามารถดำเนินเควสผ่านทางผู้ทำได้เลยก็คือเควสหลักภูเขาหิมะตัวนี้นะคะแล้วก็2นักผจญภัยที่มีเลเวล56ขึ้นไปและไม่เคยสำเร็จเควสหลักอาโทรักซิออนชิคาราเคียจะสามารถดำเนินการได้โดยการรับเควสเริ่มต้นการเดินทางความทรงจำที่หวนระลึกถึงผ่านพูดดำนะคะเขาบอกว่าเควสดังกล่าวเป็นเควสที่เชื่อมต่อกับเควสหลักสำหรับพื้นที่ภูเขาหิมะแห่งนิรันดร์ก็ใครยังไม่เคยไปชิคาราเคียและขี้เกียจไปก็ลองรับเควสดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะคะยังอาจจะไม่ต้องไปเคลียร์ก็ได้เนาะคืออย่างที่เขาบอกอันนี้ก็คือให้เราเควสมันจะไม่เหมือนกันนิดนึงเฉยๆนะคะถ้ายังไงใครลองแล้วอะไรยังไงคอมเมนต์บอกเพื่อนๆได้นะจ๊ะแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่นะคะ
อ่ะแล้วก็มีหมายเหตุนิดนึงคือในกรณีที่โคเอเนี่ยเล่นวิดีโอแสดงผลอยู่นะคะมันจะเป็นเหมือนคัตซีนนั่นแหละเราจะไม่สามารถขี่ม้าได้นะคะเนื่องจากเวลาไปคุยกับ NPC เนี่ยมันจะไม่ขี่ม้าเองอือฮึโอเคแล้วก็สำหรับใครที่ไม่รู้เวลาเราเลเวล49จะไป50นะคะจะต้องรับโควิดจากผู้ดำด้วยมันจะให้ชิ้นส่วนแห่งความทรงจำแจ่มชัดตัวนี้มานะคะก็คือต้องกดใช้นะไม่งั้นไม่สามารถข้ามไปเลเวล50ได้นะคะอันนี้ก็บอกเผื่อไว้สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่เพื่อนเพิ่งมาเล่นอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะงงว่าเอ้ยทำไมเลเวล49แล้วไป50ไม่ได้เนาะโอเคก็มีการเพิ่มโควิดคือเกี่ยวกับภูเขาหิมะเข้ามาเต็มเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะย่อๆให้ฟังเอาหลักๆพอนะไม่สามารถอ่านให้ฟังได้ทั้งหมดนะคะต้องขอโทษด้วยโอเคแล้วก็ภูมิอากาศแล้วก็ผลของตรงแมพหิมะนะคะเขาบอกว่ามันจะมีหิมะตกอยู่บ่อยแน่นอนแล้วมันเป็นแมพหิมะเนาะเขาก็บอกว่าบางครั้งก็จะมีพายุหิมะพัดเข้ามาด้วยนะคะแล้วเราก็อาจจะได้รับดีบัฟความเย็นนะคะทำให้เลือดลดลงอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ไปอยู่ตรงพายุหิมะนั้นนานๆซึ่งเขาบอกว่ายิ่งเป็นที่สูงก็จะทำให้พายุแรงขึ้นนั่นเองนะคะโดยที่เราก็สามารถใช้ชาส้มยูสุหรือชาเห็ดหลินจือเหลืองที่ต้มอย่างดีมาแก้ได้นะคะมันก็จะเป็นมีชาเห็ดหลินจือเนี่ยต้านทางอากาศเย็นส่วนชาส้มจะรักษาอาการเย็นไออาการที่โดนว่าความเย็นกัดนั่นเองนะคะแล้วก็มีพื้นที่ล่านะคะแล้วก็มอนสเตอร์ใหม่ๆเนาะซึ่งอันนี้แม่บ้านจะไม่ได้อ่านให้ฟังทั้งหมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆแต่เดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันเลยก็มีเขาวงกตไมเวสนะคะก็จะเป็นพลังโจมตีที่แนะนำก็280พลังป้องกันที่แนะนำ350นะคะเลเวล60ขึ้นไปเนาะถึงจะคือแนะนำให้ไปนะคะก็มีป่าแสงดาวสีเพิงมรกตพลังโจมตีแนะนำ280พลังป้องกันแนะนำ350นะคะซากฟอสซิลต้นไม้ฤดูหนาวเนาะก็จะเป็นพลังโจมตีแนะนำ250แล้วก็พลังป้องกันที่แนะนำ320มันมีพลังโจมตี2อันแสดงว่ามันน่าจะมี2พื้นที่ในอันเดียวนะคะโดยประมาณเพราะว่ามันมีพลังโจมตีที่แนะนำ280ด้วยนะคะอะไรประมาณนี้หลักๆ ก็จะอยู่ที่250กับ280เนาะส่วน DP ก็จะเป็น320กับ350นะคะโดยประมาณนี้โอเคแล้วก็มีการเพิ่มหมวกลาเฟลก้าเข้ามานะคะหรือว่าเราเรียกกันติดปากว่าหมวกเดดก็อดก็ได้นะคะทั้งอันก็คือเซตเดียวกับเดดก็อดนั่นแหละโดยที่จะทำหมวกนี้ก็จะต้องทำหมวกอีฟอนให้เป็นคาพาร์ทขั้น10หรือหมวกอีกอันนึงหมวกอะไรนะแม่บ้านลืมลืมหมวกบอส2อันนะคะอะไรก็ได้ทำให้เป็นคาพาร์ทขั้น10แล้วก็เอาบัลแลกได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะแลกเป็นเจ้าหมวกตัวนี้นะเราจะต้องไปหาของก่อนนะคะโดยที่มันจะเป็นลูกไฟเนาะก็ต้องไปฟาร์มตรงแมปใหม่ตรง AP 2.0 นะคะฟาร์มถ้าดรอปเป็นไฟใหญ่เลยโชคดีก็นั่นแหละก็คือเอาไปแลกได้เลยถ้ารอดวงซวยแล้วก็สะสมเศษไปให้ครบ100อันนะคะโดยประมาณนี้นั่นเองนะคะนี่นี่เขามีรูปให้ดูด้วยนะคะจะเป็นเปลวไฟสีเนอร์ฟ้าฟ้านะคะไม่ว่าขอเรียกเป็นสีฟ้าแล้วกันเนาะเป็นเปลวไฟสีฟ้านะประมาณนี้ค่ะคือเปลวไฟเก็บน้ำแข็งถ้าอันใหญ่คือเปลวเพลิงเก็บน้ำแข็งลุกโชนนะคะสามารถเอาหมวกดวงดาวรัตติการมาแลกก็ได้นะคะแต่ต้องเป็น V นะส่วนกีฟอนกับกีอาร์เนี่ยเป็นหมวก V เช่นเดียวกันแต่ว่าต้องเสริมประสิทธิภาพขาผ่านระดับ10ขึ้นไปด้วยนะคะก็คือเอาแค่ขั้น10อะแล้วก็เอามาแลกได้เลยพอเราสะสมเปลวไฟครบแล้วนะคะโอเคแล้วก็มีอัญมณีอาหารแปรธาตุแปรรูปแล้วก็ไอเทมต่างๆเพิ่มเข้ามาอีกเยอะแยะมากมายเลยเนาะอันนี้ก็อ่านให้ฟังทั้งหมดคงไม่ไหวเช่นเดียวกันนะคะเพราะมันเยอะมากๆแล้วก็มีการเพิ่มชุดของตัวละครชาที่สามารถผลิตได้ในโรงผลิตชุดระดับ1นะคะโอเคมอนสเตอร์การไล่ล่าต่างๆเนาะมีเครื่องประดับบ้านด้วยนะเป็นหัวหมีหัวหมานู่นนี่นั่นเนาะทุกคนก็ไปดูกันถ้าสำหรับใครเป็นสายแต่งบ้านนะคะมีเควสและความรู้ภูเขาเหี่ยงหิมะนิรันดร์ด้วยเนาะมีเควส
แล้วก็มีเควสรายวันเพิ่มเข้าอีก19เควสนะคะเพิ่มเควสผลิตอาวุธรองดวงดาวรัตติกาแล้วเนาะสามารถทำได้ตระกูลละ1ครั้งนะคะก็อาวุธรองดวงดาวเข้าแล้วเนาะอย่างที่แม่บ้านบ่นๆแล้วก็บอกมาด้วยแม่บ้านก็รออยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ท้าวครูทูวีไปแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเนื้อหาหลักนะคะซีซั่นอันนี้เรื่องของซีซั่นก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ6เมษายนเนาะก็จะเป็นดาคาเนียเนาะซึ่งซีซั่นนี้ใช้คำว่าซีซั่นดาคาเนียแต่ว่าอย่างที่บอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครไม่ได้อยากเล่นตัวละครดาคาเนียสามารถเล่นตัวอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยเนาะโอเคเรื่องซีซันนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะเจาะลึกให้อีกทีนึงแต่ขอเวลาหน่อยเนาะอาจจะใช้เวลาวัน2วันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่บอกเรื่องฝันขุดด้วยนะคะแต่ก็นี่ก็เจ็บบาดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะคะต่อไปนะคะเนื้อหาเมื่อกี้มันหายไปนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วมีการปรับลดการใช้เชื้อเพลิงที่ไม่เสถียรของมานีนะคะหรือว่าการโคลนของนั่นเองนะคะปรับลดให้เหลือแค่ 50% นั่นเองเนาะจากเดิมคือสมมติว่าใช้ประมาณ 3,000 ก็เหลือแค่ 1,500 M อะไรประมาณนี้นะคะก็คือทำให้ใช้น้อยลงครึ่งหนึ่งเลยโอเคถือว่าดีงามมากๆนะคะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็มีพวก UI มีอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างซึ่งกิจกรรมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะโอเคกิจกรรมบัตรผ่านซีซั่นดาคาเนียพร้อมเกตหลากสีนะคะ6เมษายนถึง6กรกฎาคม2565เด้อโดยที่อ่ะนี่ซีซั่นนี้ก็คือจะถึง6กรกฎาคมนะคะก็ทุกครั้งซีซั่นนะคะจะมีบัตรผ่านซีซั่นมาเนาะเดี๋ยวแม่บ้านก็จะไปวิเคราะห์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีเหมาะกับฉันหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะโดยที่สามารถมาตรวจสอบได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้างของรางวัลหลักๆก็จะเป็นกล่องอาวุธชุดแฟร์นะคะมีรอบนี้มีสัตว์เลี้ยงให้1ตัวมีเมดให้มีอะไรให้นะคะประมาณนี้จริงๆมันก็คุ้มนั่นแหละแต่อย่างที่บอกโอเคเดี๋ยวแม่บ้านไว้จะทำคลิปเจาะลึกให้อีกทีนึงนะคะกิจกรรมรางวัลสนับสนุนการเติบโตที่แข็งแกร่งกับดาคาเนียนะคะ6เมษายนถึง27เมษายนคนที่เข้าเกมโดยดาคาเนียนะคะจะได้รับทันทีเลยก็คือต่างหูอาร์คมาทันนะคะใส่ได้เฉพาะดาคาเนียเท่านั้นนะแล้วก็เป็นเผด็จการ1อันคืออะไรเนี่ยก็ใบขยายกระเป๋าช่องสัมภาระ2ช่องนะคะคัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ทักษะต่อสู้ 300% แล้วก็แต่เข้ามาในตำนาน15วันเนาะนี่นะคะต่างหูโหสวยมากไอเทมผดเด็จการนี่คือเป็นรูปปั้นเนาะไว้ไปแต่งบ้านเนาะโหโคตรเท่ทุกคนดูตามรูปได้เลยนะคะโอเคต่อไปเนาะรางวัลสนับสนุนความแข็งแกร่งของดาคาเนียนี้ก็คือถ้าใครมองรางวัลแล้วไม่ได้สนใจอย่างนี้จะข้ามก็ได้แล้วแต่อย่างที่บอกก็คือแต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยฉันอยากจะเก็บทุกอย่างที่เป็นของรางวัลก็ให้สร้างดาคาเนียมาเล่นด้วยนะคะอันนี้เลเวล35นะคะก็เอาง่ายๆคือราคาเนียเนี่ยมีให้เลเวลกิจกรรมมีถึง6กรกฎาคมนะคะแล้วก็เลเวลเนี่ยยาวไปถึง61เลยเนาะหลักๆเลยก็คือจะแจกเป็นของจุกจิกอะไรอย่างงี้นะคะมีเซตน้ำผลไม้ตำรับการต่อสู้กล่องระยะของชากาทูมี500ใหม่เลเวล61นี่มีกล่องชุดชั้นในให้ฟรี1กล่องนะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็ลองดูได้นะคะว่าเอ้ยโอเคไหมแต่ถ้าตัวเองรู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากเล่นจริงๆอันนี้ก็แล้วแต่นะคะอย่างที่บอกมันไม่ได้เป็นการบังคับเนาะคือทำครบหมดก็ดีแต่ถ้าเข้าใจว่าบางคนแบบเออขี้เกียจเลเวลจริงๆนะคะก็แนะนำว่าให้เล่นตัวที่ตัวเองชอบดีกว่าแต่ถ้าตัวเองอยากจะเก็บให้ครบก็เล่นราคาเนียไปเลยเป็นซีซั่นไปทีเดียวนะคะแล้วค่อยไปกดใช้ในเรื่องการคู่ค้าเอาก็ได้เนาะกิจกรรมภารกิจท้าทายตัวละครซีซั่นบรรลุเลเวลนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมของตัวซีซั่นนะคะก็ถึง6กรกฎาคมเนาะก็จะมีของรางวัลให้กับตัวซีซั่นนะคะจนถึงเลเวลน่าจะ60นะคะก็คือ60เลยเหมือนเดิมเลเวล59ก็ได้แหวนทูวาล่า V เบนจานั่นเองเนาะแล้วก็60เป็นนางหูทูวาล่าเบนจาให้นะคะอย่างละวงอย่างละ1ข้างเนาะแล้วก็จะได้ราหินดำการเวลาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตามเลเวลนะคะเขาก็ให้ของต่างๆนานามานะคะแล้วพอเลเวล60 61เนี่ยก็มีของให้อีก60ก็จะเป็นกล่องช่วยเสริมประสิทธิภาพนะคะแบบที่3 1กล่องแล้วก็61จะเป็นคองแท่ง 1,000 ตี3อันแล้วก็คัมภีร์อมูลระดับสูงทุด2อันคัมภีร์วัตากันดอบนะคะประมาณนี้
กิจกรรมมาสกัดหินคาพาอย่างสบายใจกันเถอะ6เมษายนถึง20เมษายนนะคะก็ตอนนี้นะคะสกัดหินคาพาเนี่ยปรับให้เป็นได้ 100% เนาะสามารถเอาคาพาออกจากอุปกรณ์ได้โดยเสียแค่1ซิลเวอร์เท่านั้นเองนะคะก็คือสุดยอดไปเลยสำหรับใครที่คิดจะย้ายตัวหรืออะไรยังไงก็จัดไปนะคะโกโก้กิจกรรม100ไมล์แห่งความสุขร่วมกับซีซั่นดาคาเนียนะคะ6เมษายนถึง4พฤษภาคมนะคะกิจกรรมนี้ก็คือมี100ไมล์มาขายของให้เราทุกวันนั่นเองเช่นตลาดต่อสู้หินคออะไรอย่างนี้เนาะโดยจะมาทุกๆวันนะคะอันนี้ก็น่าจะมาแบบสามารถน่าจะมาเหมือนกับว่าดองไว้ซื้อทีเดียวก็ได้นะคะแต่ถ้าใครกลัวพลาดก็จะซื้อไว้ก่อนก็ได้เนาะโดยที่จะมาทุกวันวันนะคะก็คือเริ่มวันที่6เมษายนก็คือวันนี้แล้วก็ยาวๆไปจนถึงวันที่15เมษายนเนาะก็จะมีเป็นของนะคะจุกจิกหินคอนของวิญญาณโบราณอะไรอย่างเงี้ยเนาะประสะสมไปประมาณนี้กิจกรรมรับลมหายใจเพิงมรกตจากการลากเก็บเกี่ยวแล้วก็ตกปลานะคะ6เมษายนถึง20เมษายนนะคะก็คือถ้าเราไปล่ามอนเก็บแล้วก็ตกปลาอะไรพวกเนี้ยก็คือจะได้รับลมหายใจเพิงกรเพิงมรกตมาเนาะแต่ว่าจะไม่ได้รับจากการตักน้ำขุดดินแล้วก็รีดนมนะคะล่าในที่นี้ก็คือตีมอนอะไรก็ได้แหละก็คือจะได้รับลมหายใจตัวนี้มาโดยที่สามารถสะสมให้ครบ10อันเนาะก็จะสามารถไปแลกเจ้าตัวเผด็จการตัวนี้ไปตั้งในบ้านได้นะคะแล้วก็ของที่เหลือเนี่ยสามารถมาแลกได้ตามนี้ก็ NPC ที่เวเลียนะคะ NPC ซีรูทนั่นเองจะอยู่แถวๆคอกม้าเนาะก็นี่นะคะลมหายใจมรังเกอขอโทษค่ะลมหายใจมังกรเพิงมรกต3อันนะคะแลกเชื้อเพิงที่ไม่เสถียรของมันนี้ได้1อัน2อันสามารถแลกเป็นสเกลความทรงจำหินคาพาร์ทหรือว่าชิ้นส่วนผลึกดาวแหลมคมได้1อันนะคะแล้วก็ลมหายใจมังกรเพิง1อันเนี่ยสามารถแลกเป็นสเกลผลึกทวินสาอันหรือว่าชิ้นส่วนผลึกดาวแข็งแกร่งได้นะคะก็เอาไปแลกได้เรื่อยๆนะคิดว่าอย่างนั้นแล้วก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่ากิจการจะสิ้นสุดไปแล้วก็ยังไปแลกได้เนาะก็คือมีกี่อันก็คือดองได้แล้วก็ไปแลกทีหลังก็ได้นะคะกิจกรรมซีซั่นดาคาเนียหดหางครับตกการต่อสู้ทักษะ24ชั่วโมงถึง6กรกฎาคมไปเลยนะคะก็คือเซิร์ฟเวอร์ซีซั่นเนี่ยจะได้รับบัฟค่าประสบการณ์ต่อสู้อยู่แล้วเนาะ24ชั่วโมงโดยวันธรรมดานะคะจันถึงศุกร์เนี่ยก็จะเรนครับประสบการณ์ต่อสู้150ข้าวสกันทัศน์50นะคะสุดสัปดาห์ศุกร์ถึง4โมงเย็นถึงวันจันทร์เวลาตี2ค่ะจะเป็น250แล้วก็ข้าวสกันทัศน์เนี่ย 50% นะคะโอเคอันนี้เฉพาะของเฉพาะเซิร์ฟซีซั่นเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับเซิร์ฟธรรมดาเนาะเฉพาะเซิร์ฟซีซั่นเท่านั้นนะคะกิจกรรมบล็อกเกอร์ของไอออนที่มาพร้อมกับดาคาเนียนะคะ6เมษายนถึง20เมษายนเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นบ่อเกิดไอออนนะคะก็จะยังไงดีเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าได้รับกิจกรรมบ่อเกิดของไอออนในระยะเวลากิจกรรมนะคะจากการล่ามอนเตอร์เนาะเราก็ให้กดใช้แล้วมันจะสร้างเอฟเฟกต์ไอออนไปเวลา 6-7 วิพร้อมกับข้อความว่ามีพลังที่น่าสงสัยเริ่มหมุนวนอยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะคะก็จะสามารถได้รับบัฟเนาะเป็นเวลา10นาทีนั่นเองนะคะโดยที่มันจะดรอปมาให้จากมอนนั่นเองเนาะประมาณนี้บัฟก็จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีต่อมอนเตอร์บวก10นะคะแล้วก็ลดค่าความเสียหายจากมอนเตอร์บวก5นั่นเองนะคะแล้วก็มีอัศวินปริศนาให้เราด้วยถึง20เมษายนนะคะก็จะเป็นหน้าตาอัศวินก็คืออัศวินนั่นเองโดยจะเป็นถ้าคุยกับเขานะคะจะได้รับบัฟค่าประสบการณ์ทักษะบวก 300% เนาะสำหรับไว้เลเวลสกิลพอยต์นั่นเองนะคะเป็นเวลา180นาทีนั่นเองถ้าใครเจอก็เรียกเพื่อนๆมาได้นะเพราะว่ามันจะต้องไปฟาร์มเนาะมันถึงจะโผล่ออกมาโดยการสุ่มนะคะถ้าใครเจอใครพบอะไรก็บอกเพื่อนๆได้นะคะจากการสะดวกไปกับ Black Desert Free นะคะก็6เมษายนถึง13เมษายนนะคะนี่สำหรับเว็บไซต์ทางการสามารถรับ Black Desert Free ได้นะคะเขาบอกว่าสามารถเข้ากดปุ่มเริ่มเกมก็คือน่าจะแบบทดลองเล่นช่วงนี้ฟรีนะคะส่วนในสตรีจะเป็นช่วง7เมษายนถึง14เมษายนเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถเข้าไปกดรับเกมฟรีได้เลยแต่ไม่รู้ว่าอยู่ยาวแค่ไหนเนาะแต่เขาแค่บอกว่าแบบเนี่ยเขาบอกว่าสนุกก็คือกดรับเกมพาได้ฟรีทันทีเนาะแต่ไม่รู้ว่าหลังจาก13กับ14เมษายนไปแล้วจะยังแบบเข้าเล่นได้อยู่หรืออะไรยังไงหรือเปล่านะคะแต่ช่วงนี้คือลองฟรีก็เข้ามาลองกันได้เนาะ
กิจกรรมสถานีผู้ดำสูตรได้คำปรึกษานักผจญภัยเปิดให้บริการนะคะอันนี้ก็มีกิจกรรมถึง10เมษายนเนาะก็คือส่งเรื่องราวให้กับทางแบ็กเสิร์ตนะคะโดยที่จะส่งเป็นข้อความคลิปหรือว่ารูปภาพก็ได้เนาะก็อารมณ์แบบเล่าให้เขาฟังว่าเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะมากดตรงนี้แล้วก็เข้าไปเล่าได้เลยนะคะโดยที่ทุกคนที่ส่งเข้ามาสูงสุด30คนก็คือสุ่มอ่ะ30คนจะได้รับหิ่งคอน50อันใบประกาศ10อันเพลจะแตกสา5สุ่ม35ถึง45นะคะแล้วก็คนที่ได้รับเรื่องรับเลือกนะคะจะได้รับกล่องชุดมารีโรแมนเป็นชุดแฟร์เนาะก็มี10คนนะคะถ้าเกิดได้รับเลือกกิจการสถานีผู้ดำฉลองสงกรานต์ร่วมกับ CM นะคะกิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่14เมษายนเนาะก็จะมีทั้งช่องทางทวิตแล้วก็ YouTube นะคะก็คิดว่า CM มินจีกับฟิวเจอร์เขาน่าจะมาไลฟ์กันนะคะฉลองสงกรานต์ตอน 3 ทุ่มเนาะโดยที่เขาก็อาจจะมาพูดคุยอะไรกับเรานะคะก็วันที่14เมษายนเวลา 3 ทุ่มเนาะย้ำอีกครั้งนึงโอเคก็สำหรับวันนี้แพทอัปเดตและกิจกรรมมีเพียงเท่านี้นะคะก็มากันจุกๆจบๆไปเลยนะไม่ใช่จบๆอย่างนั้นนะวันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าเกิดแม่บ้านอาจจะอ่านฟังไม่ชัดหรืออะไรยังไงเนาะตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วแหละแต่คิดว่าทำคลิปดีกว่านะอีกอย่างนึงก็คือเดี๋ยวพายไปตอนต้นนะคะว่าพอดีว่าพายผ่าเพิ่งไปผ่าฟันคุดมาตอนวันเสาร์นะคะก็มันยังไม่หายสนิทเนาะแต่นี่ก็คือพูดไปเจ็บไปนะคะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะถ้ายังไงก็ขอฝากคลิปแม่บ้านไว้ด้วยนะคะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย